นอกจากปัญหาภัยแล้งแล้งซ้ำซากนะครับน้ำท่วมในขณะเดียวกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าซึ่งปีนี้ก็ถือว่ารุนแรงนะที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆหรือกรณีของปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะเนื่องจากสภาพอากาศการปลดปล่อยมลพิษต่างๆแล้งนะครับโอกาสที่ไฟไหม้ก็สูงเวลาไหม้แล้วก็ดับไม่ทันนะซึ่งตัวนี้ก็ส่งผลกระทบในวงกว้างนะครับทั้งกรณีของสัตว์ป่าทั้งกรณีของทรัพย์สินมีผู้เสียชีวิตมากมายนะอากาศแล้งภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นความรุนแรงของผลกระทบต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการติดตามการคาดการณ์ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเราจะต้องทันว่าสถานภาพอากาศภูมิอากาศขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วในอนาคตจะเป็นยังไงเราจะมีการเฝ้าระวังเตือนภัยต่างๆได้ยังไงนะครับเราสามารถที่จะอยู่รอดกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆได้นะครับหรือแม้ทั้งด้านสาธารณสุขก็ต้องมองเช่นเดียวกันถ้าอุณหภูมิของโลกอุณหภูมิของประเทศสูงขึ้นนะครับก็จะมีเชื้อโรคต่างๆนะครับสามารถที่จะขยายพันธุ์ในอุณหภูมิที่สูงขึ้นได้นะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามเฝ้าระวังหรือกรณีของทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมบางส่วนก็ถูกทำลายอย่างกรณีของปะการังนะฮะในพื้นที่ชายฝั่งทะเลการกระชอบชายฝั่งโลกกำลังจะควบคุมอุณหภูมิให้เกิน2องศาแต่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงประเทศที่เป็นเกาะถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับน้ำทะเลก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับเขาจะมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอุณหภูมิแค่ต่างกัน 0.5 องศาเซลเซียสผลกระทบก็ต่างกันเช่นเดียวกันเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญว่าจะควบคุมอุณหภูมิได้อย่างไรนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดถ้ามันจะเกิดขึ้นจะต้องอยู่กับเรื่องนี้ให้ได้จะต้องมีการปรับตัวนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเราจะควบคุมได้ต้องทุกกิจกรรมโดยเฉพาะยิ่งการใช้พลังงานนะครับซึ่งพลังงานที่เป็นพลังงานจากปิโตรเลียมนะครับซึ่งตรงนี้หลายประเทศนะครับแม้กระทั่งประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญของการใช้พลังงานทดแทนการประหยัดพลังงานเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ